เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนทจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศระฆังเงินระฆังทองคนคุณภาพแห่งปีประจำปี2562ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อธรรมาภิบาลสร้างสรรค์สังคมยึดหลักคุณธรรมณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตและหนึ่งในบุคคลแล้วก็องค์กรหรือว่านักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ได้รับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือนักธุรกิจสาวสวยชื่อดังจากประเทศกัมพูชาคุณชาญสเลเนียงนะคะเจ้าของแบรนด์ PR Luxury โดยบริษัทโซเฟีย Luxury นั่นเองค่ะสุดท้ายชีวิตสู้แต่จนมาสินเดียแต่อัพนี้นะไงนี่คือมาตัวเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปีผลิตภัณฑ์แล้วมีสตังค์แดนในผลิตภัณฑ์มาสินเดียก็มีเลขเลี้ยเลขล้วนจมูกหนึ่งเลขมกไงนี่คือสินเดียสบายชัดคลั่งเหม็นเต้นได้ผลิตภัณฑ์มีการลุกได้เจ็บพิเศษแต่จนความตรอชันอะไรนี่คือมาตัวเปลี่ยนในขังประเทศไทยนะจังสมัยมกมกในกวนช่องบ้านเชียผลิตภัณฑ์ชดสบายมกชดใบเคลียร์ชดใบน้องคลุนจ้องไอ้ผลิตจ้องไอ้ใบคลุนแอดชมวยหนังก้นตะเพียบชมวยหนังสตองได้คอมเพล็กนะไอ้แต่ต้องชมวยเพกบอสเซียงแมนเซียงด็อกเตอร์ไวสกินแคร์โอเคสมัยบ้องบ้องได้กวาดจ้องฟอลโล่เพกบอสยมคือกวาดไอ้จับยมดะชมวยเพกยมในขังขมหนังเอาไอ้นะให้จ้องสมัยบ้องบ้องได้กวาดจ้องแมนเจ็บผลิตพ่อคอมเพล็กนะให้ไงนี่คือสบายชัดเหม็นเต้นให้ออกก้นเตะจนถึงออกคะแนนนะแต่บ้านกอมตรอชมวยหนังผลิตพ่อเซียงเมียนการกอมตรอบอกเตะจนบ้านเซียงบ้านมาดาวหัวไงนี่นะคนฉลาด